นเป็นเหตุระทึกอีกแล้วแล้วเกิดขึ้นในวัดนะคะผู้ชายคนหนึ่งเสพยาจนกระทั่งหลอนหลังจากนั้นก็ไปทะเลาะกับพระในวัดครับปรากฏว่าวิ่งหนีเข้าไปในโบสถ์แล้วปิดประตูเงียบที่สุดแล้วพองัดประตูเปิดเข้าไปแทบพังงะเลยคุณผู้ชมสภาพของเขาคือเห็นไหมคะโอ้พระพุทธรูปอยู่กลางหน้าอกแล้วเสียนเนี่ยปักเข้าที่หน้าอกโอ้โหโอ้โหแทบช็อกเลยนะคะทันทีที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามบุกเข้าไปข้างในโบสถ์แล้วก็ไปเจอสภาพนี้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจต้องเอาทั้งอุปกรณ์โล่ไม้งามเข้าไประงับเหตุคือผู้ชายคนนี้มีอาการคลั่งยาอาละวาดทำร้ายพระในวัดแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในโบสถ์เนี่ยค่ะครับหลังจากนั้นก็ขังตัวเองเอาไว้ทำลายข้าวของเจ้าหน้าที่เขาเรียกอยู่ตั้งนานเนี่ยพยายามเรียกไม่ยอมเปิดที่สุดแล้วพังประตูโบสถ์เข้าไปก็เจอสภาพแบบนี้ค่ะจากการตรวจสอบรอบๆที่เกิดเหตุเจอพวกเศษแก้วแตกกระจายอยู่บริเวณหน้าพระประธานโต๊ะบูชาที่ตั้งวางพระพุทธรูปเชิงเทียนพานพุ่มคือล้มระเนะเนี่ยค่ะสภาพเละแบบนี้เลยแล้วพอไปสังเกตด้านหลังเจอคราบรองเท้าหรือว่าเป็นรอยเท้าเปรอะอยู่ที่ผนังนะคะคาดว่าผู้เสียชีวิตคงจะใช้เท้าเนี่ยยันกำแพงกับตัวเองแล้วก็พระประธานขึ้นไปข้างบนสูงสุดแล้วน่าจะพลัดตกลงมาเนี่ยค่ะโอ้โหวาดเสียวมากจังหวะที่ตกลงมาเนี่ยน่าจะถูกยอดแหลมของพระพุทธรูปเสียบปักเข้าที่หน้าอกจนเสียชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดนิมมานราชบำรุงที่ชลบุรีนะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเอกเป็นคนเร่ร่อนมาอาศัยนอนอยู่ที่กุฏิวัดค่ะพระลูกวัดบอกว่าเมื่อเช้าอยู่ๆก็มาชวนทะเลาะแล้วก็ทำร้ายด้วยเอาหลอดไฟมาจะมาฟาดที่แขนก็เลยวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือส่วนสาเหตุนั้นน่าจะเกิดจากคลุ้มคลั่งจากการเสพยาค่ะไปหาพระพี่นะครับวิ่งหนีออกมานะครับแล้วพระพี่เขาเดินสวนไปเขาถามว่าพี่อะไรเขาบอกว่าฟ้าไม่นอนแล้วก็เสียงแบบว้าแล้วเขาเข้ามาเสร็จปกติเข้ามาดูได้ยังไงเขาก็ไม่ไปฟ้าไม่รู้เลยเพราะว่าฟ้าจะได้ติดสองหนีพี่ดีแล้วนุ่นแล้วก็เจ้าอาวาสบอกว่าจริงๆแล้วเอกเนี่ยเคยบวชเรียนที่วัดอื่นนะคะแล้วก็มาจำวัดที่วัดแห่งนี้ช่วงเวลาสั้นๆจริงๆเพิ่งจะสึกจากพระไปประมาณแค่1เดือนก่อนเองส่วนพระที่ถูกทำร้ายเนี่ยบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้มาได้ประมาณ1เดือนหลังจากทราบข่าวว่าพระที่ถูกทำร้ายเสพยาบ้านายเอกเสพยาบ้าก็เลยทำการสึกพระที่ถูกทำร้ายออกจากการเป็นพระในทันทีด้วยอ้าวเป็นภาพที่หวาดเสียวมากๆใครจะไปคิดนะครับเสียงของพระพุทธรูปปักกลางอกเลยคุณผู้ชมครับ